ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค่ะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ขออนุญาตลดกล้องลงหน่อยนะพอเมื่อกี้รีบเลยค่ะวันนี้วัดปูจวงก็เตรียมงานกันเข้มข้นขึ้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่28ละ29หรืออีกวันนึงพรุ่งนี้เป็นเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียบร้อยละ30คือวันเริ่มงานค่ะถ้าเกิดไม่เสร็จเนี่ย30ก็ยังแก้ตัวได้อีกหน่อยนึงครึ่งวันสวัสดีค่ะลุงน้อยค่ะก็เห็นลุงน้อยแล้วก็นึกขึ้นได้นะคะว่าญาติธรรมที่เป็นพี่น้องศิษย์ดงยางด้วยกันก็หลังจากกฐินเนี่ยเรามีนัดกันนะคะตัวเองไม่ได้พูดเพราะว่ากลัวคนสับสนค่ะเพราะว่างานหลายอย่างเหลือเกินพยายามที่จะเรียงลำดับความสำคัญหรือแม้กระทั่งเฟซบุ๊กในการโพสต์เนี่ยบางทีในญาติธรรมเนี่ยโอนเงินกฐินมาอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะแต่บางช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงปริวาสหรืออยู่ในงานนี้เนี่ยบางทีตัวเองก็อนุโมทนาบุญไปแล้วในข้อความแต่ว่าเก็บไว้จะพยายามเรียงมันให้มันเป็นเวลาที่มันพอดีไม่งั้นพอคนอื่นเห็นธรรมวลีโพสต์เนี่ยก็จะไประดมอันใหม่ที่ยังมาไม่ถึงค่ะที่ไม่ได้ที่ไม่อนุโมทนาบุญทันทีสำหรับบางท่านบางครั้งเนี่ยงานมันมีงานอื่นก่อนอยู่แล้วเราก็เลยอยากที่ให้ท่านที่ทำเนี่ยได้อยู่กับงานปัจจุบันก่อนแล้วพองานอันนี้จบแล้วเราก็มางานใหม่อย่างเช่นงานที่อุทยานธรรมดงยางก็เช่นเดียวกันงานปริวาสเนี่ยก็คิดวางแผนเอาไว้แล้วว่าพอกฐินภูจวงจบปุ๊บเนี่ยลุยต่อเลยเหมือนกับช่วงอยู่ช่วงนึงที่บุญซื้อเสื้อกันหนาวถวายพระคุณเจ้าตอนนั้นร่วมกับพี่หนึ่งสลินทิพย์ก็คุยกับพี่หนึ่งวันนี้พี่หนึ่งก็บอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เริ่มสักทีนึงอะไรเงี้ยบอกพี่หนึ่งเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยขอกฐินภูจวงจบก่อนอีกอย่างคนโอนเงินอะไรกันมามันปนกันไปหมดค่ะเรื่องของเรื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจัยในส่วนของกฐินเนี่ยส่วนใหญ่คนที่รู้จักคันประจำถึงจะโอนเข้ามาบัญชีธรรมวลีแล้วถึงจะเคลียร์กลับไปแต่ถ้าเกิดใครขอมาเนี่ยก็จะให้ที่บัญชีของพระอาจารย์ไปเลยแต่ว่ายอดเนี่ยก็จะเมื่อวานก็คิดยอดรวมไปละก็สายของธรรมวลีกับพี่นาฏซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยตอนนี้เนี่ยญาติธรรมคะได้ 80,000 กว่าบาทได้ 80,000 กว่าบาทจริงๆแล้วธรรมวลีเขาจะไม่ได้หาอะไรเลยพี่นาฏเนี่ยโอนเงินมา 30,000 กว่าบาทแล้วก็ญาติธรรมทั้งเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งดงยางทั้งนั้นเลยนะครับคุณก๊อฟนะตอนนี้พี่ตู่ก็โอนมา 2,000 บาทเมื่อเช้านะคะขออนุโมทนาสาธุก็จะเป็นสิทธิ์ดวงยางเราก็โอนกันมาหมื่นกว่าบาทค่ะญาติธรรมนะทีนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงเนี่ย 30,000 กว่าเนี่ยเป็นของคุณกิติซึ่งเป็นญาติธรรมทาง Facebook ของเราก็เห็นว่าธรรมวลีก็ไม่มีใครก็เลยบอกคุณกิติไม่เอาเป็นสายตัวเองไปเลยเหรอหาขนาดเนี้ยบอกไม่เป็นไรครับผมเป็นสายอาจารย์ครับโอ้โหเราก็เลยโล่งเลยตายแล้วเราไม่มีเลยเราเป็นเจ้าภาพหลักแต่เราไม่มียอดเลยไม่ใช่ก็ยังลึกๆอยู่ก็ห่วงเหมือนกันแล้วว่าตัวเองไม่มียอดก็ได้คุณกิตินี่แหละเป็นผู้ที่สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการมากเลยเพราะว่าทุกท่านเนี่ยแยกตัวออกไปทำสายของตัวเองกันตัวเองอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าคือมันมาเสริมเราให้เรามียอดมีอะไรดูดีเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องของยอดตรงนั้นเท่าไหร่แต่สิ่งที่คิดว่ามันได้นอกเหนือจากกฐินแล้วเนี่ยมันคือพลังของความเป็นผู้นำการเป็นผู้นำเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยแค่ตัดสินรับเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยหรือรับที่จะเป็นเจ้าภาพสายเนี่ยประธานสายเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะใช้อะไรอยู่ดีเราจะพูดแล้วเราจะรับมันก็ได้ไม่ใช่นะคะมันต้องใช้พลังงานทางใจพอสมควรเหมือนกับเรารับแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพจนกว่าไอ้บารมีที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีกำลังพอบารมีที่มีอยู่มีกำลังเนี่ย
มันก็จะทำให้เราทำอะไรแล้วมันง่ายที่เขาบอกคนมีบารมีเนี่ยทำอะไรแล้วมันจะง่ายมันก็จะง่ายรับอะไรอุ้ยไม่เป็นไรแค่นี้เองอันนั้นแค่นั้นเองหลักเท่านี้โอ้ไม่เป็นไรหรอกมันจะง่ายไปหมดยิ่งคนที่มีทานบารมีดีๆเนี่ยเขาจะทำอะไรเกี่ยวกับทานก็จะง่ายคนมีขันติบารมีเนี่ยจะเจอลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ทนได้หมดคนมีเมตตาบารมีเนี่ยจะเจอคนแย่ขนาดไหนนิสัยไม่ดีขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่มีผลกับความรู้สึกของหัวใจของเขาเลยมันขึ้นอยู่กับบารมีที่มาอยู่ในหัวใจค่ะว่าคนคนนั้นเนี่ยฝึกฝนตนเองเนี่ยหรือบารมีเนี่ยถนัดไปทางด้านไหนถ้าใครถนัดด้านไหนแล้วด้านนั้นสบายนะคะสบายสามารถที่จะรักษาใจของเราได้วันนี้เราจึงมาพูดกันต่อเรื่องของการรักษาใจไม่ต้องไปกำจัดกิเลสอ่ะไม่จำเป็นเพียงแค่เรารักษาใจของเราเนี่ยทำกุศลให้มันถึงพร้อมเนี่ยกิเลสมันถูกกำจัดด้วยกุศลโดยอัตโนมัติค่ะเหมือนกับเรากินยาน่ะเรากินยาน่ะเรากินยาเรามีหน้าที่กินยาเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวยามันไปจัดการเชื้อโรคเองมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของยาการทำความดีก็เช่นเดียวกันพอเราทำความดีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวความดีอ่ะเขาทำหน้าที่ของเขาเองมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของความดีที่เขาจะกำจัดกิเลสให้กับเราเองเป็นแบบนั้นค่ะท่านยติธรรมนะคะเดี๋ยวขอคว้านหานาฬิกาก่อน ทุกวันเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้พอดีว่าประชุมด้วยนะคะประชุม อุบาสิกาในวัดค่ะคืออย่างพวกคุณเจ้าเนี่ยตัวเองก็นอกจากครูบาอาจารย์มอบหมายหน้าที่ให้ยังงานสอนกรรมฐานอาจจะมีการประชุมหารือซึ่งต้องการแนวร่วมที่มันตรงกันไม่ขัดกันในเรื่องราวต่างๆแต่พอเรื่องของการทำงานตรงนี้เนี่ยตัวเองก็เลยขออนุญาตครูบาอาจารย์ในเรื่องของการรับงานบางส่วนมาแล้วก็เชิญให้กับแม่ชีในวัดแล้วก็อุบาสิกาในวัดมาร่วมประชุมเพื่อที่จะแบ่งงานกันค่ะต้อนรับญาติธรรมที่จะมาเยือนเพราะทุกทีเนี่ยเรายุ่งกันมากแล้วเราไม่มีเวลาที่จะละครั้งบางหน้าหนูนะเหตุผลที่มันอยู่ตรงละครั้งเนี่ยลุงน้อยทราบหรือเปล่าเขาว่าเพราะอะไรตรงนี้มันล่ม คือตรงอื่นเนี่ยมันแดดร้อนลุงทีนี้ปรากฏว่าไอ้ตรงที่มันอยู่ข้างๆละครั้งเนี่ยไอ้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวหันให้ดูเนี่ยค่ะมันมีเสาอยู่เสาหนึ่งแล้วไอ้เสาเนี่ยมันก็จะตรงกับแดดพระอาทิตย์พอดีแดดมันก็จะส่องหน้าเราไม่ได้และไอ้เสาเนี่ยมันดันตรงกับละครั้งเราก็เลยอยู่ตรงกลางระหว่างเสากับละครั้งขอบคุณมากนะคะลุงน้อยที่สังเกตให้ชัดเจนมากนะคะก็ละครั้งมันก็เป็นครูเราอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เคยสอนไว้ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วเคยพูดให้ฟังเรื่องเนี้ยว่าระฆังเนี่ยท่านไม่รู้เอามาจากที่ไหนระฆังดีต้องมีคนตีแล้วดังแต่ระฆังที่ดังเองเนี่ยเป็นระฆังผีแต่ความจริงคำพูดบางอันมันแรงกว่านี้อีกนะตัวเองก็เลยจำมาตลอดบางครั้งเนี่ยลืมตัวแอบชมตัวเองเข้าไปนึกถึงเรื่องนี้ทุกครั้งว่าเอ้ยเราเป็นระฆังผีหรือเปล่าเพราะว่าคนดีเนี่ยมันต้องทำความดีมันล้นออกมาเนี่ยจนคนเนี่ยเขาชมเราคำว่าระฆังดีเนี่ยถูกตีแล้วจึงดังเนี่ยก็คือทำความดีจนคนเขาสรรเสริญมันได้รับความดีจากที่คนอื่นเขามองเห็นแต่คนในปัจจุบันเนี่ยใจร้อนคอยคนอื่นชมไม่ได้มันก็เลยชมตัวเองนำเสนอไปก่อนจนคนอื่นคอยตามแต่ข้อเสียของระฆังแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่ที่ว่าพอมันชมตัวเองมากๆเนี่ยคำพูดเนี่ยมันมักจะฆ่าเจ้านายคือเจ้าของคำพูดเป็นเจ้านายมันสั่งเราแล้วเราพูดอะไรที่มันดีๆเอาไว้แล้วถ้าเราทำไม่ได้อย่างที่เราพูดเนี่ยน่ากลัวกว่าไปมาเนี่ยไอ้คำชมเรานั่นแหละมันคือตัวฆ่าเราเองปกติเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำความดีอะไรมากมายหรอก
ราเป็นคนธรรมดาคนอื่นเขาก็มองเราธรรมดามันก็ดีอยู่แล้วแต่พอเราไปชมตัวเองว่าเราเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เก่งอย่างงู้นโอ้โหเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยค่ะผ่านไป1ปีคนที่คบเราเนี่ยไม่เห็นว่าเราจะเก่งตรงไหนไอ้ที่พูดเอาไว้เนี่ยมันก็เห็นแต่คำพูดอ่ะไอ้การกระทำที่ทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีไปมาเนี่ยไอ้คำพูดที่เราพูดไปเนี่ยมันกลับมาฆ่าเราเองฆ่าเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักคังดีเนี่ยมันต้องให้คนอื่นเขาตีหมายถึงทำความดีค่ะจนคนอื่นเขาเห็นอ่ะว่าเราเนี่ยทำดีอย่างนั้นจริงๆหรือบางทีเนี่ยจิตของมนุษย์มันมีกิเลสด้วยกันทุกคนด้วยอคติของเขาอาจจะได้ข้อมูลอะไรมาไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เวลาค่ะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แต่ในช่วงของเวลาที่มันพิสูจน์ตัวเราอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลจริงๆถึงเวลามันจะยังพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยแต่ความดีที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังของบารมีที่ทำให้เรามีประสบการณ์แล้วก็เข้มแข็งเป็นแบบนั้นค่ะท่านยติธรรมนะคะเดี๋ยวแอบอ่านพี่ต้อมนะคะนะพลังงานที่เข้มแข็งเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าคำชมอีกคนอื่นชมบางทีมันโหยหาคำชมนะเราต้องการคำชมจากคนอื่นแต่ปรากฏว่าถ้าเรารู้อันดับแรกเนี่ยต้องรู้มาตรฐานว่าไอ้ลักษณะของอาการที่มันเป็นกิเลสมันคืออะไรบางคนเนี่ยกิเลสล้วนๆเลยจริงๆเลยกิเลสทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งคำพูดทั้งการกระทำแต่เจ้าของกับคิดว่าตัวเองเป็นคนดีก็มีคนแบบนี้ก็มีจริงๆนะคะแล้วมันก็ยิ่งเขามั่นใจว่าเขาเป็นคนดีเท่าไหร่เนี่ยการแก้ไขนิสัยของเขาเองเนี่ยยิ่งยากมากเท่านั้นเมื่อก่อนตัวเองเคยรู้สึกอึดอัดกับคนลักษณะแบบนี้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลับมองเป็นโลกเป็นส่วนหนึ่งของโลกอะดอกไม้เนี่ยมันมีหลายสีของใช้มันมีหลายเกรดถ้ามันไม่มีเกรดที่แย่ๆเนี่ยของดีก็ไม่มีค่าค่ะได้ที่ทำมันต้องมีดีมีแย่มันจึงทำให้ของที่มันดีจริงๆเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยด้วยวิบากกรรมบางทีเนี่ยคนอาจจะไม่ชอบของดีชอบของแย่ๆเช่นคนติดยาเสพติดอย่างเงี้ยใครๆก็บอกว่ายาเสพติดไม่ดีอ่ะแต่คนติดยาเสพติดเนี่ยกลับมีความพยายามที่จะหาซื้อยาเสพติดนั้นมาทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่หัวใจมันชอบทั้งที่รู้มันมีโทษต่อร่างกายแต่ใจมันต้องการอันนี้เราจะแก้ยังไงกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจของเรามันก็คล้ายๆกับยาเสพติดเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่เราจะแก้มันยังไงอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่มันทำได้ยากพุทธเจ้าตรัสสอนไว้หมดแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะลงมือกระทำเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะวิธีการทางพุทธศาสนาเนี่ยมีตั้งแต่วิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นสิ่งที่สูงที่สุดในพุทธศาสนาเลยกำจัดกิเลสโดยตรงเลยถอนรากถอนโคนกันเลยทีเดียวเชียวแต่ไอ้เครื่องมือที่มันจะถอนรากถอนโคนเนี่ยแหละมันสำคัญตรงที่ว่าเรามีหรือเปล่าเขาเอาอะไรมาถอนรากถอนโคนกิเลสปัญญาตราบใดที่กำลังของสติตราบใดที่สมาธิตราบใดที่ศรัทธาไม่พอความเพียรไม่ถึงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ปัญญามันจะเกิดวิปัสสนาคือปัญญาที่มันจะกำจัดกิเลสทีนี้ในเมื่อปัญญามันกำจัดกิเลสไม่ได้ดังนั้นเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับกิเลสเราต้องอยู่กับกิเลสค่ะเพราะเรายังไม่มีปัญญาขนาดนั้นเราจึงต้องมีวิธีการของการรักษาใจ
การรักษาใจเนี่ยคือกุศลอย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่เบื้องต้นสักครู่นี้แล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องกำจัดกิเลสเราทำกุศลเดี๋ยวกุศลเนี่ยเขาก็กำจัดกิเลสของเขาเองมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่ของกุศลตามหลักพุทธศาสนาเหมือนกับเรากินยาเนี่ยเรากินยาเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะรักษาโรคมันเป็นหน้าที่ของยาเมื่อเรากินยาไปแล้วเดี๋ยวโรคมันก็หายแต่เราทำอะไรกับเชื้อโรคไม่ได้แต่ยามันเป็นตัวทำเหมือนกันค่ะการรักษาใจเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องไปจัดการอะไรกับกิเลสหลายคนเข้าใจผิดไปจัดการกับกิเลสไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันเลยเราพยายามทำความดีเอาไว้แล้วความดีของเราเนี่ยมันจะไปกำจัดกิเลสเองทีนี้ขอทบทวนนิดนึงกำจัดกิเลสเนี่ยคนที่มีกิเลสเขาเรียกว่าคนที่มีหัวใจเนี่ยมีมนทินค่ะคนที่หัวใจมีมนทินเนี่ยมันก็ต้องมีการกำจัดกิเลสทีนี้การกำจัดกิเลสอย่างที่พูดไปว่ามันไม่ใช่ว่าเราไปเอาความโลภออกไปเอาความโกรธออกไปเอาความหลงออกก็ไม่ใช่แต่เราทำยังไงให้กุศลที่เราทำอยู่เนี่ยมันเต็มบริบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เมื่อวานเราพูดไปถึงข้อที่4เองเมื่อเราเร็วเนี้ยผ่านมาในช่วงในพรรษาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของมนทิน9ไปนะก่อนเข้าพรรษาเพราะว่ารายการธรรมวารีเนี่ยก็จัดทุกวันอยู่แล้วนะจองกลางคืนก็จะเป็นอุเทศธรรมพูดถึงเรื่องมนทิน9หรือมละลอลิงนะคะมละ9คือมนทินในหัวใจเนี่ยไอ้ใจที่มันมีมนทินเนี่ยมันย่อมทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์แต่ทีนี้เนี่ยการชำระมนทินเนี่ยเขาไม่ได้ไปเอาความโกรธออกเขาไม่ได้ไปเอาความมักขะคือความลบหลู่คุณท่านอิจฉาคือความอิจฉาแล้วก็มัจฉริยะคือความตนีคำว่าลบหลู่คุณท่านเนี่ยมันหมายถึงว่าคนคนนั้นเขาต้องมีคุณอยู่แล้วเราเองเนี่ยเป็นลบหลู่คุณของเขาที่มีอยู่ในตัวไม่ใช่ดูถูกนะคะคนละอันกันยังดูถูกเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีอะไรในตัวเลยแล้วสร้างให้มันมีขึ้นมาก็จึงถูกดูถูกว่าทำได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันคือยังทำไม่ได้ไงนั่นคือการดูถูกมันคนละอันกันมันยังไม่ได้มีอะไรอ่ะมันเพียงใช้คำพูดไปว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นตัวเองจะทำอย่างนี้อย่างเงี้ยยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นการลบหลู่คุณท่านลบหลู่คุณท่านเนี่ยต้องลบหลู่ในคุณที่เขามีอยู่ในตัวเองของเขาจนมีการยอมรับของคนอื่นแล้วมีการยอมรับแล้วเนี่ยเราไปลบหลู่เราไปว่าเขาไปลบความเชื่อของคนอื่นสมมุติว่าเราเชื่อว่านายกเนี่ยเป็นคนดีเราเชื่อว่าเราปักใจเลยล่ะว่านายกเนี่ยเป็นคนดีแต่ปรากฏว่านายขอเนี่ยมาคุยกับเราว่านายกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ลบคุณของความรู้สึกดีๆของเราที่มีต่อนายกออกจากเราลบหลู่คุณท่านแล้วก็พูดด้วยความไม่ให้ความเคารพในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยซึ่งมีหลายๆคนเขายอมรับเขาเคารพกันอยู่เนี่ยแต่เราเองเนี่ยกับมีความเย่อหยิ่งมีความผยองมีความทนงตัวเอาตัวเองเนี่ยยกขึ้นเปรียบเทียบกับคนที่มีคุณอันเนี้ยเขาเรียกว่าลบหลู่คุณท่านหัวใจแบบนี้เนี่ยเป็นหัวใจที่ไม่มีทางที่จะได้รับการพัฒนาเลยน่ากลัวมากมันไม่ทำร้ายใครเลยค่ะมันทำร้ายตัวเองเพราะว่ามันจะไม่ยอมรับการเรียนรู้อะเพราะคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองฉลาดท่านจะทำไปดูได้เลยค่ะคนที่มีลักษณะลบหลู่คุณท่านเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองอะฉลาดแล้วจะคุยกับคนเนี่ยไม่ได้คุยเพื่อเอาความรู้แต่จะคุยกับคนเนี่ยคุยเพื่อที่จะแสดงภูมิความรู้มากกว่าที่จะเอาความรู้จะพยายามคุยแสดงถึงความคิดของตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาเรื่องที่ตัวเองคุยเนี่ยเอามาคุยคนอื่นต่อคนลักษณะแบบนี้เคยเห็นเยอะไปพยายามจะคุยโชว์ภูมิความรู้ของตัวเองแล้วก็เอาไปข่มคนอื่นต่อเอาความรู้ของคนอื่นไปข่มคนอื่นต่ออีกทีนึงแต่โดยทางกลับกันเนี่ยคนประเภทนี้มักจะไม่เข้าใจจริงแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าพูดเก่งแต่ทำไม่ได้คือทำไม่ได้เลยเนี่ยหัวใจเนี่ยจะไม่มีความเมตตาเพราะ
เขาจะมีความเห็นแก่ตัวตั้งแต่พฤติกรรมของเขาละเขาก็จะดูถูกคนอื่นอะคนดูถูกคนอื่นมันขาดความเมตตาอยู่แล้วดูถูกคนอื่นเมื่อดูถูกคนอื่นแล้วเนี่ยคำพูดมันก็จะออกมาด้วยความแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นคนที่สัมผัสเนี่ยกับเขาเนี่ยคนแบบเนี้ยเราจะสัมผัสเขาได้แค่ช่วงแรกๆเพราะเขาอาจจะเสแสร้งได้แต่ถ้าเราอยู่ไปนานๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเขาพยายามที่จะตะล่อมเราให้เราเชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เขาต้องการถ้าเราไม่ทำตามเขาเนี่ยเริ่มมีปัญหาละเขาเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจเขาคนแบบนี้จะเป็นคนเห็นแก่ตัวมากคือเขาหมดความอดทนในการเสแสร้งต้องบอกอย่างนั้นเคยเจอไหมคะพี่ต๋อมเคยเจอไหมคนที่พยายามที่จะหลอกล่อคนอื่นจนตัวเองเนี่ยแหละหมดทนในการเสแสร้งหมดความอดทนแล้วมันก็เปิดเผยท่าแท้ออกมาว่าตัวเองเหมือนรอไม่ได้อะเหมือนโมโหเหมือนหงุดหงิดเหมือนกับที่พูดเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเลยไอ้ที่เคยพูดเอาไว้เนี่ยลืมไปหมดเลยว่าตัวเองเคยพูดอะไรไว้บ้างเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเองจริงๆนะเคยเป็นแบบไหนแบบไหนนี่หมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวกิเลสของคนอื่นเนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจแต่มันกลับกลายเป็นที่ตั้งของการฝึกฝนของเราต่างหากเขาเรียกอุปกรณ์ถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาเรียกอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ในการฝึกใจแต่ก็อย่าไปใช้อุปกรณ์ที่มันใหญ่เกินไปแล้วมันหนักเกินไปอย่างบางคนเนี่ยยกน้ำหนักเนี่ยเรายกน้ำหนักได้สักประมาณ10 กิโลอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเราไปเรียกน้ำหนักสัก20 กิโลยกไม่ขึ้นอ่ะมันก็รู้สึกขาดความภาคภูมิใจไปติมผิดหรือเปล่าเรายกไม่ขึ้นไม่ผิดหรอกแต่มันหัวใจที่มันภาคภูมิใจในการที่เราทำสำเร็จเนี่ยมันมีความสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรมันก็ต้องตามกำลังอย่างเรารู้ว่าเรายกน้ำหนักได้แค่ไหนเราเดินได้ขนาดไหนเอาให้มันเต็มที่ของกำลังที่เรามีอยู่ใช้ให้มันเต็มพิกัดอย่าไปยั้งมันเอาไว้แต่อย่าให้มันเกินพิกัดจนกว่ามันจะเกิดกำลังใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็อธิบายเรื่องนี้เอาไว้แบบนี้เหมือนกันว่าพละหรือกำลังของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้กำลังของตัวเราเองว่ากำลังของเราเนี่ยขนาดไหนนอกจากว่าใจมันได้เหมือนนักกีฬาที่เขาพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเขาทำไม่ได้หรอกแต่เขาอยากทำให้มันได้แล้วเขาก็พยายามทำให้มันได้ไอ้หัวใจที่มันเกิดความพยายามในการที่จะทำให้มันได้นั่นแหละมันจะทำให้เกิดการพัฒนาแต่คนที่บอกฉันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นน่ะคนแบบนี้ก็จะอยู่แค่นั้นน่ะไม่ไปไหนนิสัยคนมันจะอยู่ที่การพัฒนาตัวเองว่ามันจะยอมทำเรื่องที่ยากกว่าชีวิตที่ตัวเองเคยทำอยู่หรือเปล่ามันจะได้รับการพัฒนาไปไม่เหมือนกันค่ะที่จะทำทีนี้กิเลสที่เหลือนะคะทุกครั้งที่อธิบายไปเนี่ยมันคือตัวของกิเลสโดยตรงแต่ในรอบนี้ในการอธิบายเนี่ยพูดถึงการรักษาใจด้วยกุศลและกิเลสเนี่ยมันก็จะหายไปเองเหมือนกับการกินยาเรามีหน้าที่กินยาให้ตรงเวลาแล้วยาเนี่ยมันก็จะไปจัดการกับเชื้อโรคเองการทำความดีก็เช่นเดียวกันทำความดีให้มันถูกเวลาทำความดีให้มันถูกที่ทำความดีให้มันถูกคนเดี๋ยวความดีมันก็จะทำงานของมันเองแล้วกิเลสมันก็จะลดของมันเองอย่างนั้นนะคะเจ้าตัวกิเลสตัวที่5ก็คือตัวมายาซึ่งตัวเองพูดบ่อยมากเพราะว่ามันเหมือนกับเราได้เรียนรู้ชีวิตอีกมุมนึงจากที่เราอยู่ทางโลกหยาบเราเจอคนที่มีกิเลสมากแล้วเขาก็แสดงออกกิเลสของเขาตรงๆอย่างคนที่เป็นปุถุชนแบบหยาบทั่วๆไปอย่างพวกเราฉันชอบอะไรฉันก็ชอบแบบเนี้ยฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบแล้วก็กล้าที่จะฉันชอบกินเหล้ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยฉันชอบเล่นการพนันอ่ะมันสนุกอ่ะมีอะไรไหมคนที่เขามีกิเลสแบบเนี้ยแต่เขายังมีความบริสุทธิ์ใจนะเขามีความจริงใจต่อกิเลสของเขาก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเจอแต่คนแบบนี้
เราก็ว่าเอ้ยคนคนนี้มีกิเลสชวนเรากินชวนเราเที่ยวชวนเราอะไรแต่พอเรามายืนอยู่อีกมุมหนึ่งของโลกไอ้จะมุมนี้ของโลกเนี่ยมันกับพาคนอีกกลุ่มหนึ่งมาหาเราคือกลุ่มวงคนที่พยายามบอกคนอื่นว่าตัวเองเนี่ยมีกิเลสน้อยแล้วพยายามสร้างภาพตัวเองขึ้นมาให้ดูเป็นเหมือนคนดีแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยมีทั้ง Facebook มีทั้ง LINE เนี่ยมันสามารถที่จะวัดความจริงใจของมนุษย์ผ่านสื่อได้เลยสื่อออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะถ้าเกิดท่านใช้สื่อออนไลน์เป็นเนี่ยท่านสามารถได้บุญตลอดเวลาจากความจริงใจในสื่อนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าท่านขาดความจริงใจกับสื่อเราพูดอะไรไปเราแสดงอะไรไปเนี่ยมันมีคนเขามองเราอยู่เขารับรู้เราอยู่ข้อมูลต่างๆที่เราแสดงออกไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นมายาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันกลายเป็นมายาค่ะจริยธรรมนะคะมายาคือปกปิดในสิ่งที่ตัวเองมีนะมายาคือปกปิดในสิ่งคือหลอกอะไอสิ่งที่คนอื่นเห็นเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันคือมนทินนะของใจถ้าเราไม่มีมายาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้อะมันคือความสุขที่เกิดขึ้นจากสัจจะการกล้าเผชิญความจริงมันกลับกลายเป็นความสวยงามของหัวใจค่ะท่านได้ทำเผชิญกับความจริงอะอย่างเมื่อก่อนพูดแล้วก็ยังไงก็ยังจำได้เลยว่าเพื่อนๆอ่ะผู้หญิงอ่ะก็ต้องของตกพื้นไม่กินอะไรเงี้ยเขาก็จะดูเราซกมกอ่ะนะถ้าจะทำที่ตกแค่บนโต๊ะอ่ะไม่รู้สิตัวเองไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะเราก็เลยแบบเอ้ยทำไมต้องอย่างนั้นด้วยของตกบนโต๊ะอ่ะไม่เอาละไม่กินละสกปรกหรือเชื้อโรคอะไรมีเชื้อโรคหรืออะไรบางทีไม่เป็นนะคะยังรู้เอ้ยมันก็ไม่ได้สกปรกโต๊ะก็สะอาดดีนะก็เลยบางทีก็หยิบขึ้นมากินได้อะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะเป็นดูแบบไม่เรียบร้อยหรือดูแบบแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับใครอ่ะถ้าใครจะรังเกียจเราแบบนี้ก็ไม่ว่ากันก็เลยคิดอย่างนั้นทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้เป็นเรื่องขำจนทุกวันนี้ก็ยังขำอยู่ด้วยความที่ดูแล้วมันเป็นมายาตึงมองแบบนั้นตอนนั้นปกติตัวเองเป็นคนชอบกินสุกี้ค่ะทั้งสุกี้ร้านที่ลวกๆหรือสุกี้ในโรงเรียนอ่ะโรงเรียนเขาจะมีสุกี้ขายเราก็จะกินสุกี้เกือบบ่อยอะเช้าๆมาก็จะกินสุกี้แบบผักเยอะๆชอบกินผักเยอะๆสุกี้ไก่สุกี้ทะเลอะไรเงี้ยเช้าๆมาก็จะกินสุกี้ทีนี้แล้วเพื่อนๆเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรจนต้องได้สั่งพิเศษอะไม่กล้าว่าเพื่อนอะค่ะพอเราซื้อสุกี้มาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเอาช้อนมาคนละอันไปหยิบช้อนมาคนละอันมากินของเราด้วยอะกินไม่เคยอิ่มเลยเพื่อนก็จะไปหยิบช้อนมาแล้วก็มาตักกินกับเราอ่ะทุกวันเลยเราก็ต้องสั่งชามพิเศษอ่ะบอกแล้วก็จะซื้อให้ใหม่ก็ไม่เอานะจะกินชามที่เรากินน่ะทีง 2-3 คนน่ะมากินชามเดียวเราไอ้เราอยากจะกินเยอะๆวัยรุ่นน่ะเนาะ16 17มันกำลังกินน่ะทุกวันเลยก็นึกในใจอุ๊ยบางทีมันก็อารมณ์เสียนิดนึงเหมือนกันคืออยากจะกินให้มันสบายๆซะหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนก็เอาช้อนมาละพอถึงเวลาพอเรากินปุ๊บเอาช้อนมาตักแล้วมันตักชามเดียวกันแล้วเราไม่ค่อยชอบกินไอ้ช้อนที่มันไปตักอยู่ด้วยกันน่ะขนาดกินอาหารเรายังใช้ช้อนกลางเลยอ่ะแล้วเนี่ยเอาช้อนตัวเองมาตักกินกับเราอ่ะสุกี้ถ้วยเดียวกันนะเราก็พูดไม่ออกตอนนั้นนะเราก็ไม่อยากพูดทีนี้ปรากฏว่าเรื่องขำก็เกิดขึ้นค่ะมันมีหนอนอยู่ตัวนึงอ่ะใหญ่เลยหนอนมันติดมากับผักค่ะในชามสุกี้น่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาเห็นหนอนพวกเขาก็กรี๊ดกันใหญ่เลยกรี๊ดใส่หนอนในชามสุกี้เราก็เฮ้ยมันกรี๊ดกันแล้วดีใจมากเลยเราก็เลยบอกว่าเออดีแล้วไม่กินใช่ไหมไม่กินใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกเออดีแล้วล่ะหนอนเขาก็กรี๊ดกันใหญ่เลยเราก็บอกแล้วก็ดูเสร็จปุ๊บเราก็เลยตักหนอนออกเราก็เลยตักหนอนออกแล้วเราก็กินต่อแล้วก็นั่งกินต่อแป๊บเดียวเองอ่ะเพื่อนๆก็เอาช้อนอ่ะกลับมานั่งกินกันเราต่อเราก็เลยบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยกลัวหนอนจริงหรือเปล่าอ่ะ
มันกลายเป็นมายาที่จะทำให้เป็นแบบเราดูว่ามันเป็นมายาหญิงอ่ะแบบทำเหมือนกลัวนุ่นน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเนี้ยมันไม่เราไม่เราคิดว่ามันถ้าเขากลัวจริงเนี่ยเขาไม่กลับมากินอ่ะอันเนี้ยพอเรากินเขากลับมากินกับเราอีกแล้วก็เอ้ยนี่มันมายานะเนี่ยแต่ตอนนั้นไม่รู้จักนะว่าอะไรเป็นมายาแต่พอเรามาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยพอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยอ๋อนี่มันมายาแล้วทีนี้เนี่ยไอ้การกำจัดมายาก็คือความจริงใจนั่นเองซึ่งมีหลายคนเนี่ยตีความหมายคำว่าจริงใจไม่ได้ชีวิตจึงไม่มีทางที่จะได้รับความจริงใจเด็ดขาดความจริงใจคือการที่เราไม่หลอกลวงตัวตนของเราที่มีต่อบุคคลอื่นเราไม่คบกับใครด้วยอำนาจของโลภะความอยากได้ความปรารถนาดีในสิ่งที่เขามีอยู่เราไม่เบียดเบียนคนที่เราคบอยู่ด้วยกิเลสของเราสำคัญที่สุดเลยเรามีกิเลสเขาก็มีกิเลสแต่ความจริงใจของเราเนี่ยเราจะคอนโทรลกิเลสในหัวใจของเราเนี่ยไม่เบียดเบียนคนที่เราคบตัวเองเคยเจอเหมือนกันบางทีเนี่ยหูแบบเบียดเบียนเรามากเลยอะเราก็ไม่อยากคบแต่พอเราไม่คบปุ๊บเนี่ยก็หาว่าเราไม่มีความจริงใจเราก็เลยคิดดูตกลงว่ามันยังไงเพราะว่าการที่เราคบกันเนี่ยตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังเบียดเบียนเราอยู่ทำให้เราเกิดความทุกข์ทำให้เราเกิดความไม่สบายใจน่ะแต่อยากจะเอาเปรียบเราให้เราคบเขาอยู่น่ะแล้วเขาก็เป็นฝ่ายได้เปรียบอ่ะซึ่งเราก็ไม่ได้มีกรรมฐานขนาดนั้นมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาลองคบใครสักคนหนึ่งเพื่อให้เราพิสูจน์หรืออะไรในเมื่อเรารู้แล้วว่าคนคนนี้ขาดความจริงใจคนที่จริงใจเนี่ยจะไม่เอากิเลสของตัวเองเนี่ยมาเบียดเบียนบุคคลที่เราคบคือจริงใจไม่หลอกลวงกันไม่ปิดบังในสิ่งที่เราเป็นไม่เสแสร้งไม่ทำมายาต่างๆให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาอันเนี้ยความจริงใจเนี่ยมันจะแก้มายาค่ะก็เลยจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความจริงใจสูงเนี่ยความเป็นผู้หญิงของเรานะคะมันก็จะไปเป็นผู้หญิงที่ไม่มีมายามายาเนี่ยมันอาจจะดูงดงามในเบื้องต้นของคนที่มีกิเลสตรงกันหรือคนที่มีราคะตรงกันแต่มันอยู่ไม่นานนะคะเพราะมันไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงใจเนี่ยมันอาจจะดูแล้วอาจจะแร้นแค้นเบื้องต้นเราก็อาจจะกลัวคนเขามองเราดูทื่อๆดูไม่มีอะไรแต่ความจริงใจเนี่ยมันอยู่นานมันอยู่นานกว่ามันได้มิตรภาพด้วยแต่มายาเนี่ยคบใครไม่ได้นานหรอกค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขารู้ความจริงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไม่มีใครคบกับเราไปเรื่อยๆเพราะเราเนี่ยขาดความจริงใจนะคะนี่คือยาเม็ดที่5นะคะคือสัจจะรักษาสัจจะอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวมายาหายไปเองไม่ต้องไปจัดการกับมายาในตัวเองหรอกรักษาสัจจะเอาไว้นะคะส่วนข้อที่6คืออัตตัญญุตาหรือความรู้จักตนเราเป็นใครตรงนี้เราทำอะไรเรามีตำแหน่งอะไรขอบเขตสิทธิหรือหน้าที่ของเราณปัจจุบันเวลานี้ตรงนี้เลยนะคะห้ามเอาเวลาอื่นมาว่าฉันเคยเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยห้ามเอามาเพราะว่ามันไม่ใช่ต้องเอาเวลานี้เพราะว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเรารู้จักตัวเองของเราณเวลานี้ตรงนี้แล้วเราก็จะทำกับตรงนี้เวลานี้ให้มันถูกกับกาลเทศะสาเถยยะหรือสาไถที่เราเรียกมายากับสาไถเนี่ยมันจะคู่กันสาเถยะก็คือความโอ้อวดการแสดงถึงสิ่งที่เราเนี่ยไม่มีอยู่ในตัวพยายามที่จะให้คนเขาดูว่าเราเป็นแบบเนี้ยสร้างภาพจนตัวเองมีอยู่ช่วงหนึ่งมีเด็กอยู่คนหนึ่งตอนนี้บล็อกไปแล้วมีความรู้สึกว่าถูกเรียนแบบตลอดเวลาจนรู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วเราเริ่มอึดอัดเขาพยายามจะเป็นเราจนแบบเรียกว่าถ้าเขาเรียนแบบเราอย่างเดียวไม่เป็นไร
เขาเรียนแบบเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนเขาอยากจะเป็นอย่างเรานะคะแต่เขากลับเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่ไปว่าหาข้อเสียในตัวเราอีกนะหาอย่างจัดรายการฟังรายการวิทยุเนี่ยก็จะมาหาข้อเสียในขณะที่เราพูดเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็เรียนแบบเราอยู่ตลอดนะเราเล่นกับหมาเขาก็เล่นกับหมาเราทำอะไรเขาก็ทำเฟซบุ๊กเนี่ยจะตามเราวันต่อวันเลยวันนี้เราทำอันนี้ปุ๊บเขาก็จะต่อเราวันนี้เราทำอันนี้ปุ๊บเขาก็จะวันสองวันก็จะเป็นเฟซที่เขาทำตามเรานั่นแหละแต่เขาก็จะพูดในสิ่งที่เราทำว่าผิดนะแต่เขาทำได้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยคนแบบนี้เนี่ยมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นห่างๆดีกว่ามันพัฒนาไม่ได้ละนะคะแกก็จะเป็นคนโอ้อวดเป็นคนคุยอะแต่ดูจากพฤติกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ในการพูดคุยกันเจอกันเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยมันมีแต่พลังคุยอย่างเดียวแต่ผลที่มันทำออกมาหรือสิ่งที่ทำกับคนอื่นหรืออะไรที่เราเห็นเป็นภาพลักษณ์ที่มันออกมาหรืองานที่ทำอยู่เนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยเราก็เลยมองว่ามายาปิดบังสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สาไถคือการหลอกลวงคนอื่นการสร้างภาพขึ้นมาการพยายามที่จะเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นเพราะว่าอาจจะมีคนบอกว่าเอ้ยตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วมันเหมือนนะก็พยายามที่จะเหมือนน่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันสมมติว่าตัวเองเนี่ยชอบครูบาอาจารย์ท่านใดอยู่เนี่ยใครบอกเราเหมือนนะเราดีใจนะแล้วเราก็เคารพคนนั้นแล้วเราก็พยายามที่จะเรียนแบบเคารพคนนั้นนะคะแต่บางทีเนี่ยด้วยคนที่มีมานะทิฏฐิมากเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาแข่งขันนะกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองจะแข่งขันให้มันอยู่เหนือกว่ามันกลายเป็นความคิดของคนชั้นเรียกว่าขาดปัญญาเพราะว่าถ้าเกิดการเรียนรู้ของคนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ทำกันแบบนี้เขาเห็นใครเก่งเนี่ยในมงคล38ประการเนี่ยบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราชอบใครเนี่ยเราต้องบูชาคนนั้นเราถึงจะเป็นอย่างเขาไม่ใช่เราชอบใครแล้วเราไปแข่งขันกับเขาแล้วเอาเขาลงให้เขาสู้เราไม่ได้เราจะได้เก่งเขาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดของคนที่ยังพัฒนาตัวเองไม่ได้ค่ะญาติธรรมน่ากลัวมากนะคะต้องทีนี้พอมันก็จะเกิดการเสแสร้งในเมื่อเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราก็จะพยายามสร้างภาพลักษณ์ออกมาให้มันเป็นแต่จิตใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นต้นค่ะญาติธรรมส่วนกิเลสความดีต่อไปที่เรียกว่านะคะที่เรียกว่าการรักษามีปัญหานิดนึงสัญญาณเลยนะคะเรียกว่าการรักษาความดีการรักษาความดีที่มันทำให้ใจของเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นมาเนี่ยก็คือสัจจะวาจาอีกแล้วค่ะความจริงค่ะพูดจริงเมื่อสักครู่นี้สัจจะคือความจริงใจนะแต่เนี้ยจริงใจไม่พอต้องจริงใจคำพูดด้วยสัจจะวาจาเนี่ยมันจะกำจัดตัวกิเลสของมุสาวาทคือการพูดปดพูดโกหกถ้าเราเนี่ยมีสัจจะความจริงใจสัจจะวาจามันก็จะมาด้วยอยู่นะนะคะก็เป็นยาอีกเม็ดนึงที่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปฆ่ากิเลสไอ้ตัวพูดโกหกออกไปไม่ต้องไปกำจัดกิเลสค่ะสร้างความดีเอาไว้เยอะๆแล้วเดี๋ยวความดีเนี่ยมันจะไปกำจัดกิเลสเองข้อที่8นะคะความสันโดษความสันโดษคือความมักน้อยตรงข้ามกับความมักมากมักมากมีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นมักมากในเรื่องของกามคุณกินอยู่หลับนอนต่างๆการกินการฟังการนอนการใช้ชีวิตถ้าเรามักมากมากๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักพอมันก็จะทุกข์กว่ามักมากนั่นแหละแม้กระทั่งเรื่องของศีล5ข้อที่เราถืออยู่ถ้าเรามีมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดการผิดศีลขึ้นมานะคะความสันโดษจะเป็นตัวกำจัดความปรารถนาลามกคือปาปิฉานะคะความสันโดษเนี่ยมันจะเป็นตัวกำจัดความปรารถนาลามกมีเรื่องเล่าค่ะเมื่อวานเนรเล่าให้ฟังเมื่อวานก็หูวิ่งทั้งวันเลยค่ะเตรียมงานกฐินนะเตรียมงานกฐินไปสั่งดอกไม้ไปทำนู่นทำนี่ทั้งวันเลยค่ะ
ก็เนนก็เลยเล่าฟังเอาเนนไปด้วยเนนจะไปซื้อของเนนบอกว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งคุณอรุโนทัยคุณต้อมเป็นหรือเปล่าเนี่ยตัวเองเป็นนะแต่ว่าดีนะที่ไม่มีคู่ปรากฏว่าเขาก็จะไปเที่ยวเขาก็เลยบ่นกับแฟนเขาว่าเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่รู้ใครได้ดูข่าวหรือเปล่าไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แฟนก็เลยไม่มีเสื้อผ้าใส่เหรอเดินไปที่ห้องของแกของผู้หญิงคนเนี้ยไปเอาเสื้อผ้ามาทุ่มใส่นี่แล้วไม่มีจะใส่แล้วก็ไปเดินกลับมาอีกนี่แล้วไม่มีจะใส่เอามาจนท่วมหัวเลยค่ะแกก็บ่นว่าแกไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกพูดผิดมันไม่ใช่ว่าแกไม่มีเสื้อผ้าจะใส่นะแต่ว่าแกไม่มีเสื้อผ้าใหม่จะใส่เพราะว่าคนเนี่ยมันมักมากอยากจะได้เสื้อผ้าใหม่ๆมาใส่บางทีมันเคยไงทีนี้ไอ้ปากก็พูดไม่มีเสื้อผ้าจะใส่คือจิตของตัวเองอ่ะคิดว่ายังไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยที่จะใส่มันเป็นอย่างนั้นนะคะคือเรื่องนี้ตัวเองเข้าใจลูกผู้หญิงดีค่ะธรรมวลีเนี่ยก็ยังมีกิเลสเรื่องนี้อยู่นะทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้เสื้อผ้าสีเท่าไหร่แต่ก็ชอบซื้อโดยเฉพาะผ้าสิ้นนะเป็นคนที่ชอบผ้าสิ้นมากมาตั้งแต่เด็กๆเลยซื้อผ้าถุงใส่ไปก่อนก็ใส่ไม่สวยค่ะแล้วก็ราคาเงินก็มือเงินไม่ถึงด้วยแต่พอเงินถึงสภาพร่างกายก็ไม่ค่อยได้แล้วไอ้ตอนที่ใส่สวยก็ไม่มีเงินซื้อไอ้ตอนที่มีเงินซื้อแล้วก็ใส่ไม่ค่อยสวยละนะคะก็เป็นคนชอบผ้าสิ้นมีคนบอกว่ามันมีเยอะแล้วอาจารย์จะไปซื้ออะไรอีกอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่รู้มันไม่ใช่ว่าเราซื้อแล้วเรามีแล้วมันไม่ใช่ของที่มีแล้วแต่มันเหมือนกับของมันใหม่มาเนี่ยมันก็อยากได้มันเหมือนกับของสะสมอะแล้วอีกอย่างนึงตัวเองมีก็ไม่ได้หวงนะคะปกติไปพม่าไปไหนทีเนี่ยซื้อเยอะพอสมควรแล้วก็เอามาแจกเอามาให้กับญาติโยมมั่งทางบ้านมั่งมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันดูแล้วมันมีคุณค่างานแฮนด์เมคอะไรพวกเนี้ยก็จะเก็บซื้อเก็บเอาไว้เมื่อมีโอกาสสำคัญหรืออะไรแบบนี้ก็จะเอาไว้มอบให้กับคนที่เมื่อถึงโอกาสหาเราหาอะไรไม่ทันเราก็ซื้อพวกเนี้ยเก็บเอาไว้บางทีเนี่ยมันก็มีคุณค่าอยู่นะคะก็สรุปแล้ววงเล็บให้กับเหตุผลของความมักมากนั่นแหละไม่สันโดษค่ะธรรมวลีเนี่ยไม่สันโดษแต่เรื่องอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอยู่เรื่องอะไรคือก็จะเลี้ยงง่ายอยู่นะคะก็จะไม่ค่อยมีคำบ่นออกมาให้ใครเห็นเท่าไหร่แทบจะไม่มีเลยนะคะถ้าเรื่องการกินอยู่หลับนอนเรื่องการใช้ชีวิตการเดินทางการทำงานหนักหรืออะไรก็แล้วแต่จนมีหลายท่านต้องขอบคุณมากๆเลยช่วงนี้ที่เข้ามาในข้อความว่าอาจารย์เห็นอาจารย์ทำงานหนักไม่ได้หยุดเลยแม้กระทั่งเฟซนี่จริงๆเนี่ยไม่ช่วงดูเนี่ยคือลงจากรถนะคะกับขึ้นรถเท่านั้นไม่ได้หยุดไม่มีเวลาว่างเลยค่ะก็เลยมีหลายท่านเข้ามาบอกว่าเป็นห่วงสุขภาพก็เลยบอกขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรมันมีความสุขกับการทำงานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่มันมีความสุขในบุญเนี่ยมันเป็นพลังที่จะต่อยอดให้กับเรามากกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อมันไม่ไหวแต่ที่พยายามบอกคนว่างานเยอะงานเยอะเนี่ยเหตุผลก็คือว่าทำงานให้เขาไม่เสร็จ เขาจะได้รู้เหตุผลว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยเราค้างแล้วเราทำไม่ทันไอ้ตรงเนี้ยเราค้างเราไม่ทันเนี่ยเพราะว่าเรางานเยอะมันเป็นทางออกของเรานะคะแต่ว่าไอ้จะบ่นว่ามันเหนื่อยมันทนไม่ไหวทำงานเยอะอะไรเงี้ยไม่เป็นเลยค่ะนะคะบุญกุศลทั้งหมดจากหัวใจที่มันทำแล้วเนี่ยมันมีความสุขเนี่ยขอส่งตรงนี้เลยให้กับท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่หน้า Facebook แล้วก็ทางบ้านวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ทางวัดป่าสะพาน2นะคะก็เรียกว่าเมื่อคืนนั่งสรุปค่ะโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องของกฐินที่ญาติธรรมพี่น้องของเราเนี่ยส่งกันมาโอนปัจจัยอะไรกันมาเนี่ยก็สรุปมันก็ต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่จดเอาไว้นะคะก็สรุปกว่าจะนั่งทำได้จัดรายการวิทยุเสร็จก็3ทุ่มแล้วค่ะ
นั่งเรียบเรียงตัวเองคนคิดอะไรช้านิดนึงกลัวมันผิดพลาดใช้เวลากว่าจะได้นอนเกือบตีสองนาฬิกาทำเมื่อเช้านี้ก็พอดีซื้อฮอทดอกมากับแฮมไปที่ด่านช้างไปสั่งดอกไม้ที่นั่นมีร้านของ CP อยู่ก็เลยไปแวะซื้อไหนๆก็ได้ไหนแล้วไปของ CP มันก็รสชาติดีคิดแทนจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้กินมาเกือบ20กว่าปีเกือบ30ปีละเนื้อสัตว์เนี่ยแต่ว่าก็คิดแทนไงว่ามันต้องอร่อยก็เลยซื้อมาถวายพระคุณเจ้ากับน้องสามเณรตอนเช้าได้บุญด้วยกันค่ะอีกหนึ่งบุญนะคะก็เลยต้องรีบลุกขึ้นมาแต่เช้าเพื่อที่จะมาช่วยกันจัดอาหารตรงนี้เนี่ยว่าจะพักให้มันยาวๆต่อหน่อยสักวันนึงมันก็ไม่ได้ค่ะจริยธรรมแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยนะแต่เพียงแค่ว่าอะไรที่ไม่เสร็จอะไรที่ไม่ทันคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยที่คอยอยู่อย่างเช่นใบอนุโมทนาบัตรอีกหนึ่งอย่างคือบางท่านเนี่ยขออนุโมทนาบัตรมาเนี่ยบางทีช้าคือเราก็รอทางท่านพระอาจารย์เขียนมาตอนเนี้ยจนไปมาเนี่ยคนที่ขออนุโมทนาบัตรคุณกิติเนี่ยจะมาพรุ่งนี้แล้วคิดไปคิดมาคอยให้เขาดีกว่าคือครั้งแรกเนี่ยคิดว่าคุณกิติจะมาวันงานเลยถ้ามาวันงานเลยเนี่ยวันที่30เนี่ยมันจะชุลมุนมากแล้วเราจะเอาไปวางไว้ตรงไหนแล้วถึงเวลาเราจะวิ่งมาให้ยังไงใบอนุโมทนาบัตรเดี๋ยวมันหายอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเปียกน้ำมั่งอะไรมั่งแต่ทีนี้เนี่ยพอคุณกิติบอกว่าคุณกิติจะมาวันที่29เนี่ยโอ้โหดีใจเลยเพราะ29เนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่แบบมีคนเราต้องต้อนรับคนคุยกับคนเยอะอย่าง30 31เนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าคือใครๆมาเราก็อยากจะต้อนรับไงคะมันก็ต้องได้พูดคุยคนนั้นคนนี้ไปทักทายโหดีใจกันที่พี่น้องมากันมันก็ทำให้เวลาของเราเนี่ยมันสั้นมันน้อยเหลือเกินที่จะอยู่กับแต่ละท่านในการพูดคุยกันแล้วมีก๋วยเตี๋ยวค่ะมีเจ้าภาพร่วมคือพี่ทิมวันนี้ยังไม่ได้อนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าไตรทั้งหมดตอนนี้มี11ไตรแล้วค่ะ11ไตรพี่นกเป็นเจ้าภาพสายอีกหนึ่งสายของเราเนี่ยแจ้งมาเรื่องของวันนี้น่าจะมาถึงก็ซื้ออีกไตรหนึ่งเพิ่มพี่ทิมโอนเงินมา 10,000 บาทผ้าไตรกับบาทเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ย 7,100 ค่ะพี่หมอนิวาก็โอนเงินมาอีก 10,000 บาทค่าไตรกับค่าบาทเนี่ยมัน 7,100 ทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยให้เราเนี่ยไปจัดสรรดูว่าเราจะทำส่วนไหนเราก็เลยมองว่าตอนนี้เราก็จะทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวทุนทรัพย์ของเราก็ไม่ได้มีมากมายอะไรนักให้พี่ทั้งสองเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพดีกว่าเราก็เลยบอกพี่ถ้ายังไงเนี่ยหนูขออนุญาตนำปัจจัยส่วนเนี้ยไปทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะเขาก็แล้วแต่เราเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่ทิมชติกาพี่ประนดสนธิรักษ์แล้วก็พี่หมอนิวาอ้วนสิรินะคะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก็จะทำก๋วยเตี๋ยวในวันที่30ค่ะใครที่จะเดินทางมอสภูจวงมาทานก๋วยเตี๋ยวฝีมือธรรมวรีนะคะท่านติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกิเลสข้อสุดท้ายยังไม่ได้พูดก็คือถ้าสมมุติว่าเราทำความดีหรือเรารักษาใจในรูปแบบต่างๆจนครบแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวความดีข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวทวนให้ฟังนะคะว่าความดีมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วกิเลสเนี่ยมันถูกกำจัดโดยอัตโนมัติเลยค่ะ 1. การเจริญเมตตานะต้องทำทุกวันความกตัญญูกับบุคคลกับสถานที่ไปอยู่ที่ไหนไปกินที่ไหนไปนอนที่ไหนแล้วเนี่ยเราต้องกตัญญูต่อสถานที่กตัญญูต่อบุคคลมุทิตาคือยินดีในความดีของคนอื่นเป็นนะคะทำทานให้ด้วยความปรารถนาดีให้คนที่รับมีความสุขไม่ใช่ทำให้เรามีความสุขนะคะสัจจะคือความจริงใจนะคะต้องสร้างไว้เพราะว่ามันจะกำจัดตัวมายาที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเราอัตตัญญุตาคือการรู้จักตนเองนะคะสัจจะวาจาคือการพูดจริงสันโดษคือความมักน้อยพอใจอ่ะไม่ได้มักน้อยคือไม่เอาอะไรนะอย่าเข้าใจผิดนะคะมักน้อยไม่ใช่ไม่เอาอะไรอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาไม่ใช่นะมักน้อยคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หาได้หาอยู่หาเป็นเอาพอดีอ่ะอันเนี้ยเรียกว่าสันโดษนะคะส่วนสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบข้อสุดท้ายนั่นแหละพอกุศลทุกอย่างเนี่ยมันอิ่มในหัวใจของเรา
จนกิเลสเนี่ยมันเบาบางลงไปเลยความโกรธก็ลดลงความดูถูกคุณคนอื่นก็ลดลงความอิจฉาก็ลดลงความตนีมัจฉริยะก็ลดลงมายาสาไถต่างๆเล่เหลี่ยมต่างๆก็ลดลงการพูดโกหกลดลงปรารถนาลามกลดลงมิจฉาความเห็นผิดลดลงเมื่อสิ่งต่างๆพวกนี้กิเลสมันลดลงหัวใจมันก็ใสขึ้นผ่องขึ้นเมื่อหัวใจมันผ่องใสขึ้นเขาเรียกว่ามันก็จะมีพลังในการที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่สัมมาทิฏฐิความเห็นตรงตามความเป็นจริงเมื่อจิตมันเห็นทุกอย่างตรงความเป็นจริงแล้วปุ๊บมันก็จะมีความสุขค่ะท่านจะติธรรมเป็นแบบนั้นเวลาหมดค่ะนะคะวันนี้ก็เชิญชวนกันนะคะอย่าลืมมากันวันที่30มีงานลอยกระทงมีจัดการจัดลอยกระทงบูชาคุณของพระพุทธเจ้านะโดยการที่ลอยประทีปไปดังแม่น้ำคงคาแล้วก็ฟังธรรมโต้รุ่งจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนถึงเช้าใครฟังถึงเช้าปุ๊บรับพระพุทธรูปอรุณธรรมค่ะท่านจะติธรรมแต่ปีนี้พระอาจารย์ทำมาไว้200องค์ค่ะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้ฟังธรรมกันเก่งมากแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีการตักบาตรเทโวโดยการใส่ชุดไทยชุดพื้นถิ่นหรือชุดไทยที่เราใส่กันมาเนี่ยตักใส่ชุดไทยใส่บาตรตักบาตรเทโวกันแล้วก็ถวายพระกฐินเป็นอันจบพิธีค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ